สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกหนึ่งรอบนะคะตอนนี้เมื่อกี้ขัดข้องทางเรื่องระบบเสียงนิดหน่อยนะคะอย่างนี้ขอให้ทางบ้านนะคะส่งกลับมาบอกหน่อยค่ะว่าตอนนี้เสียงโอเคหรือยังทางของออนแล้วก็คุณหมอเอ็มนะคะได้ยินชัดเจนดีไหมคะชัดเจนไหมเอ่ยสำหรับใครที่มีคำถามก็ส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมอายุนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆใช่ถามหมอเอ็มได้เลยค่ะเพราะว่าหมอเอ็มจะมาร่วมตอบกับเราทุกพฤหัสที่2นะคะพฤหัสที่4พฤหัสที่4เพราะ2จะเป็นหมอมิ้งใช่เจอคุณหมอกรวรรณใช่แล้วค่ะแต่ของอ้อนี้โอเคเสียงมาแล้วนะคะก็อย่างที่บอกเลยเดี๋ยวก็อยากให้ทุกคนนะคะร่วมส่งคำถามมาได้เลยนะคะวันนี้คุณหมอเอ็มไลฟ์เป็นวันแรกนะคะแล้วก็ประจำอยู่ที่ GFC มา3 เดือนแล้วใช่ค่ะเมื่อกี้ตอนแรกที่มันไม่ได้ระหว่างรอคำถามอยากให้คุณหมอแชร์ค่ะว่าเคสล่าสุดที่ส่งออกไปฝากท้องแล้วใช่เป็นอย่างไรบ้างคะก็จริงๆคนไข้ก็คือยังไม่เคยไปรักษาที่ไหนมาก่อนนะคะจริงๆค่อนข้างอายุน้อยแล้วก็เริ่มเข้ามาปรึกษาที่เราเป็นที่แรกก็มีการตรวจเวิร์กอัพเริ่มต้นทั้งคู่นะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรชัดเจนอาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ำเชื้อทั้งฝ่ายชายเล็กน้อยนะคะแต่สุดท้ายก็คือรักษาด้วยวิธีการทำ IUI ก็คือฉีดน้ำเชื้อเข้าในโพรงมดลูกนะคะโดยการกินยากระตุ้นไข่ก่อนแล้วก็อัลตราซาวด์หลังจากนั้นก็ฉีดเชื้อก็ประสบความสำเร็จดีตั้งครรภ์ได้ในรอบแรกก็ยินดีกับคนไข้ด้วยเย้ไปฝากท้องเรียบร้อยแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาเจอหมอเอ็มนะคะก็นัดได้ทางโทรศัพท์มาที่เบอร์นะคะ0974845335นะคะเข้ามาสอบถามเพราะคุณหมอจะหยุดแค่วันศุกร์และวันอาทิตย์ค่ะ2วันนะคะจะสลับกับคุณหมอปรวรรณนะคะเรารอคำถามแต่อ้อไม่มีต้องขอของหมอเอ็มขอแรกมดมือถือมีคำถามแรกมาแล้วนะคะถามว่ายาคุม21เม็ดประจำเดือนมาหลังจากหยุดยา 3-5 วันแล้วยาคุม28เม็ดประจำเดือนจะมาตอนไหนคะคุณหมอคือจริงๆต้องอธิบายก่อนว่ามันเป็นกลไกเรื่องของการที่ระดับค่าฮอร์โมนในเลือดที่เราได้ไปจากการที่ทานยาเนี่ยมันลดลงมันก็เลยเหมือนมีเรื่องของการลอกออกมาของเยื่อบุโพรงมดลูกออกมาเป็นลักษณะของประจำเดือนในกรณีของยาฮอร์โมน28เม็ดเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2แบบก็คือชนิดที่มีฮอร์โมน21เม็ดและอีก7เม็ดเนี่ยไม่มีฮอร์โมนลักษณะนั้นก็จะเหมือนมีกินยาฮอร์โมน21เม็ดเหมือนกันแต่ในบางยี่ห้อนะคะบางผลิตภัณฑ์จะมีเป็นยาฮอร์โมน24เม็ดแล้วก็จะเป็นอีก4เม็ดที่เป็นเม็ดแป้งหรืออาจจะเป็นเม็ดวิตามินบำรุงอันนี้ก็จะมีประจำเดือนหลังจากเม็ดฮอร์โมนเม็ดสุดท้ายก็ประมาณ 3-5 วันจริงๆก็จริงๆแล้วเนี่ยกลไกก็คือเหมือนกันหลังยาฮอร์โมนเม็ดสุดท้ายอีกประมาณ 3-5 วันประจำเดือนคนไข้ก็จะมาก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าในแผง28เม็ดนั้นน่ะมีตัวยาฮอร์โมน21เม็ดหรือ24เม็ดถ้ามีเม็ดสุดท้ายที่เท่าไหร่ก็นับต่อไปอีก 3-5 วันประจำเดือนก็จะมาโดยปกติแต่ในบางรายก็อาจจะเว้นไปนานประมาณสัก1สัปดาห์ก็มีได้เหมือนกันคนไข้ก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะทำไมยังไม่มานะคะแล้วก็คือกินต่อเนื่องไปเหมือนยาคุมปกติใช่ค่ะแต่ก็ต้องดูว่าในบางรายคืออาจจะกินเพื่อข้อบ่งชี้อื่นๆไม่ได้เพื่อคุมกำเนิดก็ต้องดูว่าคุณหมออาจจะให้กินแค่เฉพาะเม็ดฮอร์โมนหรือว่าให้เว้นกี่วัน อันนี้ก็ต้องดูเป็นรายๆไปอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะโอเคค่ะคำถามต่อมานะคะถามว่าในกรณีที่เตรียมผนังด้วยการฉีดยากระตุ้นไข่ค่ะต่างกับการกินยากระตุ้นไข่ยังไงคะแบบไหนฝังผนังมดลูกหนาแบบชัวร์ๆแล้วสวยใส่สามชั้นไม่ขุ่นคะเขาอายุ37ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วโดยปกติการเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูกหลักๆก็จะมี2วิธี1ก็คืออาศัยรอบธรรมชาติก็คือคนไข้เนี่ยอาจจะไม่ต้องทานยาหรือว่าฉีดยาใดๆเลยเนื่องจากว่าในร่างกายเราเนี่ยในรอบเดือนธรรมชาติก็จะมีฟองไข่เราโตรอบละ1ใบที่จะเป็นใบเด่นอยู่แล้วซึ่งไข่ฟองที่โตเนี่ยก็จะสร้างฮอร์โมนทำให้เยื่อบุเราเนี่ยหนาเป็น3ชั้นที่สวยดีกับแบบที่2ก็คือการใช้ฮอร์โมนภายนอกทีนี้หลักๆ การใช้ฮอร์โมนภายนอกเนี่ยจะเป็นวิธีที่เราค่อนข้างที่จะใช้กันเยอะในปัจจุบันเพราะว่าคุณหมอเนี่ยสามารถที่จะดูแลคนไข้โดยที่สะดวกมากขึ้นทั้งตัวคนไข้เองนะคะเราสามารถที่จะนัดมาดูตามเวลาที่เราคาดการได้จากฮอร์โมนที่เราให้ไปซึ่งปกติเรามักจะให้เป็นยาทานหรืออาจจะเป็นสอดช่องคลอดนะคะในกรณีที่คนไข้เนี่ยได้เป็นยาฉีดเพื่อกระตุ้น
ให้ผนังเยื่อบุโพรงมดลูกหนาอันนี้หมอคิดว่าน่าจะอยู่ในกรณีที่อาจจะเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูกค่อนข้างยากนะคะถึงได้สเต็ปขึ้นมาเป็นแบบนี้กลไกคือยาเนี่ยมันจะไปกระตุ้นทำให้ตัวรังไข่สร้างฟองไข่เยอะขึ้นเมื่อฟองไข่มีปริมาณที่เยอะขึ้นแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเซลล์ที่อยู่ตัวฟองไข่เนี่ยเขาก็จะสร้างฮอร์โมนมันก็คือฮอร์โมนเดียวกันกับที่เราใช้ในการทานหรือว่าสอดช่องคลอดเพื่อให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาอันนี้จริงๆก็คือกลไกก็เหมือนกันก็คือมีฮอร์โมนเพศเพิ่มขึ้นก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนเอสตราไดออลเนี่ยแหละเพื่อให้เยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยหนาเป็น3ชั้นที่สวยแต่กรณีไหนจะตั้งครรภ์มากกว่าหรือว่าจะชัวร์ 100% เนี่ยก็ยังไม่ได้มีว่าจะ 100% เลยที่ว่าวิธีนี้เราตั้งครรภ์แน่ๆอาจจะต้องดูปัจจัยอื่นบางทีคือเยื่อบุโพรงมดลูกตัวรับเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือว่าโครโมโซมตัวอ่อนอาจจะยังมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เราอาจจะต้องดูอีกนะคะค่ะก็ต้องติดตามไปไปเรื่อยๆแล้วก็ดูเป็นบางเคสไปใช่ค่ะโอเคค่ะคำถามต่อมายาวนิดนึงนะคะคุณหมอเอ็มบอกว่าทำ IVF ที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งค่ะได้ตัวอ่อน9ตัวเลี้ยงทีละ3หลอดสามารถใส่ตัวอ่อนได้3ครั้งพอตัวอ่อนได้เดย์1แช่แข็งเก็บไว้พอจะเตรียมผนังมดลูกถึงวันใส่ตัวอ่อนนักวิทยาศาสตร์ละลายตัวอ่อนพอใส่ตัวอ่อนไม่ถึงระยะบาสทั้ง3ตัวที่ละลายไว้แล้วหมอให้ใส่ไม่ติดค่ะเฟลมากเข้าใจว่าหมอจะใส่ให้ไม่เข้าใจว่าหมอจะใส่ให้ทำไมแล้วทำไมโรงพยาบาลรัฐแห่งนี้ถึงไม่เลี้ยงตัวอ่อนให้ถึงระยะบาสถึงแบบ day 5ตั้งแต่แรกแบบนี้ทำให้คนต่อๆไปต้องมาลุ้นใส่ตัวอ่อนว่าสวยหรือไม่สวยหรือว่าตัวอ่อนเนี่ยตัวอ่อนสวยหรือไม่สวยโชคดีเซ็งไปเลยค่ะไว้มีโอกาสจะไปปรึกษาที่ JFC นะคะตอนนี้เซ็งมากใส่ตัวอ่อนไป2ครั้งไม่ติดเหลือตัวอ่อนใส่อีกรอบไม่รู้จะยังไงดีอยากบอกคุณหมอว่าถ้าใส่ตัวอ่อนอ๋อคือเขาแค่อธิบายอันนี้เขาแค่อธิบายเออใช่โอเคแต่สิ่งที่จะใช้ถามคือที่นี่เราเลี้ยงตัวอ่อนถึงเราเลี้ยงถึงระยะไหนคะกับที่นี่ต้องใช้ออสรุปดีกว่านะคะโอเคลงเรียนแพทย์อาจจะเดวะไม่ได้ระบุอธิบายถึงโรงพยาบาลนั้นแล้วกันนะคะสำหรับที่เราโดยปกติแล้วโดยมาตรฐานของเราเลยนะคะเราก็จะเลี้ยงถึงตัวอ่อนระยะบลาสซึ่งตัวอ่อนระยะบลาสโดยปกติก็จะเป็นระยะ day 5แต่ในบางรายที่น้องเขาโตช้าอาจจะเป็น day 6หรือ day 7ก็ได้นะคะที่เราจะเลี้ยงถึงระยะนี้เราค่อยละลายตัวอ่อนเพื่อมาฝังนะคะแต่ในกรณีที่ว่าทำไมอันนี้อาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างในแง่ของขั้นตอนการเลี้ยงตัวอ่อนเองคุณภาพตัวอ่อนนะคะที่อาจจะทำให้มีปัญหาว่าน้องเขาอาจจะไปไม่ถึงในระยะบลาสนะคะทำให้คุณหมอเขาอาจจะยังไม่ได้ใส่ในตัวนั้นอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ที่แต่ละที่ก็จะมีวิธีการแล้วก็การเลี้ยงไม่เหมือนกันแต่ที่ JFC คือใส่ day 5ใช่นะคะก็แนะนำว่ายังไงลองเข้ามาปรึกษากันก่อนแล้วกันโอเคค่ะอันนี้ถามบอกว่าปล่อยมา3ปีก็ยังไม่ท้องนะคะตั้งแต่ตัวมายังไม่เคยท้องเลยค่ะต้องบอกอายุนะคะว่าอายุเท่าไหร่บางทีบอกรายละเอียดน้อยอาจจะถามคุณหมอได้ไม่เคลียร์นะคะโอเคค่ะคำถามต่อมาค่ะอายุ30ค่ะตรวจแล้วท่อนำไข่ตันอยากมีลูกต้องทำอย่างไรคะจริงๆต้องบอกก่อนว่าท่อนำไข่ตันกี่ข้างอันนี้สำคัญมากเพราะว่าจริงๆท่อนำไข่เราอ่ะมี2ข้างท่อนำไข่ก็จะเหมือนเป็นสะพานเนาะที่จะมีปลายเป็นปากแปรแล้วก็จะมีตัวรังไข่ที่จะคอยตกไข่แล้วก็ผ่านมาเพื่อที่จะลงมาในท่อนำไข่แล้วก็มีอสุจิไปปฏิสนธิแล้วก็มาฝังตัวในมดลูกทีนี้ถ้าเกิดว่าตันหนึ่งข้างแล้วอีกข้างหนึ่งเนี่ยโอเคใช้งานได้จริงๆก็ยังสามารถตั้งครรภ์เองได้ค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานเกิน12เดือนแล้วโดยที่เราทำกันบ้านสม่ำเสมอโอเคน้ำเชื้อก็ดีอันนี้ก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษากับทางคุณหมอนะคะแต่ถ้าเกิดกรณีตันสองข้างโอเคอันนี้สะพานอาจจะถูกตัดขาดนิดนึงอันนี้วิธีการโดยปกติก็คือเรื่องของการทำเด็กหลอดแก้วอันนี้ก็จะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งละขั้นตอนก็อาจจะเยอะนิดนึงนะคะยังไงก็เดี๋ยวลองมาคุยกันได้โอเคค่ะคำถามต่อมานะคะถามว่าก่อนเตรียมผนังมดลูกค่ะการกินยาคุมก่อน1เดือนจะมีผลทำให้ผนังบางรอบเดือนถัดไปไหมคะ
จริงๆแล้วไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะว่ายาคุมกำเนิดที่กินในรอบถัดไปโดยปกติเมื่อเราทานไปแล้วรอบเดือนลอกออกมาแล้วไม่ได้ทานต่อก็จะเป็นเรื่องของการที่จะมีฟองไข่มีการรีคูทตัวฟองไข่เข้ามาใหม่มีการสร้างฮอร์โมนขึ้นมาใหม่มีตัวฟองไข่ที่จะเด่นขึ้นมาใหม่การที่จะหนาหรือบางก็ต้องขึ้นอยู่ว่าการที่คุณหมอเขาจะเตรียมผนังในรอบนั้นเนี่ยเขาเตรียมด้วยวิธีไหนนะคะแล้วก็ตัวคนไข้เนี่ยเยื่อบุผนังเองตอบสนองต่อตัวฮอร์โมนต่างๆเนี่ยดีแค่ไหนที่ว่าจะหนาไหมโอเคค่ะคำถามนี้ยาวนิดนึงนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะหมอเอ็มใส่ตัวอ่อนนะคะตรวจโครโมโซมแล้วได้เกรด3 BB ค่ะละลาย2รอบเพื่อตรวจโครโมโซมใส่1ตัวเกิดเป็นแฝดแท้ค่ะแต่น้องเป็นท้องลม1ถุงอีกถุงหัวใจหยุดเต้นตอน10สัปดาห์อยากถามว่าถ้าใส่ครั้งหน้าจะแฝดอีกไหมวงเล็บไม่อยากแฝดกลัวแท้งอีกค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เป็นแฝดแท้กรรมพันธุ์ทั้งสองฝ่ายไม่เคยมีแฝดค่ะป้องกันได้ไหมตอนแรกจะถามเลยว่าที่บ้านมีแฝดอันนี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าในแง่ไม่ได้มีประวัติในครอบครัวต้องบอกว่าเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ปัจจุบันมันก็จะทำให้มีโอกาสที่จะมีแฝดแท้มากขึ้นคนไข้อาจจะงงเอ๊ะใส่ไปหนึ่งตัวทำไมเพราะว่าอันนี้คือคนไข้ตรวจตัวอ่อนค่ะทราบแล้วกระบวนการตรวจตัวอ่อนโดยปกติเทคโนโลยีปัจจุบันเขาจะมีการคล้ายกับว่าใช้เลเซอร์หรืออาจจะใช้เข็มหรืออาจจะใช้สารบางอย่างเพื่อที่จะทำให้เยื่อบุตัวที่หุ้มน้องด้านนอกเนี่ยบางลงและเราจะดูดเซลล์ของน้องเขาไปตรวจที่บริเวณขอบด้านนอกที่จะโตไปเป็นนกเราจะดูดเซลล์บริเวณนั้นไปตรวจเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาการที่เราจะดูดเซลล์มาตรวจได้เนี่ยมันจะมีช่องว่างซึ่งกระบวนการนี้ส่วนหนึ่งเขาก็เชื่อว่าอาจจะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดแฝดแท้ก็คือเซลล์น้องที่เดิมแพ็คแน่นกันมีน้องหนึ่งคนเมื่อย้ายเข้าผนังโพรงมดลูกน้องเขาแยกต่อเองอันนี้เป็นแฝดแท้หมอไม่ได้ใส่ตัวอ่อน2ตัวอันนี้ก็เลยเกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าบางทีไม่ได้ตรวจตัวอ่อนเลยคนไข้ก็คืออายุน้อยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของตัวประวัติแฝดก่อนหน้านี้ไม่ได้ตรวจโครโมโซมด้วยแต่ก็ยังเกิดขึ้นได้นะคะจากการใส่ตัวอ่อนเพราะว่าน้องเขาก็มีการที่จะแตกตัวแยกตัวออกจากกันเองแล้วก็เป็นแฝดแท้แล้วมีวิธีป้องกันไหมคะวิธีป้องกันอันนี้ต้องบอกว่าป้องกันในแง่ของแฝดเนี่ยก็คือใส่ตัวอ่อนหนึ่งตัวแต่ในแง่ของแฝดแท้เนี่ยเป็นธรรมชาติของเขาเองป้องกันไม่ได้ป้องกันไม่ได้โอเคค่ะคำถามต่อมานะคะคนนี้บอกถามบอกแค่ว่าเขาอายุ42นะคะ E2 5570 FHS 2.7 4B โปรแลคตินนะคะยังมีโอกาสทำ IVF หรือ ICSI ไหมถ้าจะย้ายที่ทำไปทำได้เลยหรือเปล่าคะหรือต้องขอประวัติเก่าด้วยนี่ค่ะ E2 570 FHS อันนี้ต้องถามก่อนว่าคนไข้เจาะค่าฮอร์โมนที่แจ้งหมอมาเมื่อ เป็นช่วงไหนของรอบเดือนเพราะว่าจริงๆดูจากค่าฮอร์โมนแล้วเนี่ยค่า E2 570ค่อนข้างสูงบางทีตอนนั้นอาจจะมีเรื่องของตัวฟองไข่แล้วอาจจะเป็นการเจาะในช่วงที่กระตุ้นอาจจะยังไม่อาจจะยังมีฟองไข่ค้างอยู่หรือว่าไม่ได้มีช่วงเป็นช่วงที่มีรอบเดือนจริงๆนะคะทำให้ค่าฮอร์โมนอาจจะมีอย่างนี้ได้แต่ต้องบอกว่าในกรณีอายุ42ปีก็ยังสามารถที่จะเข้ามารักษาได้นะคะก็แนะนำว่าให้เข้ามาตรวจเพิ่มเติมคืออาจต้องตรวจน้ำเชื้อทั้งฝ่ายชายด้วยนะคะก็ถ้ามีประวัติเก่าไม่เกิน6เดือนไหมคะหมอเอ็มก็คือสามารถนำมาได้ใช่ประวัติเลือดต่างๆโอเคค่ะคนเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะเรื่องท่อตันเขาบอกว่าตันสองข้างค่ะหมอเอ็มถ้าตันสองข้างแนะนำเข้ามาทำเรื่องของการทำเด็กหลอดแก้วเลยนะคะเพราะปัจจุบันไม่ได้แนะนำให้มีการผ่าตัดแก้ไขท่อที่ตันแล้วนะคะอันนี้มันจะมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาปัจจุบันแนะนำก็คือเรื่องของการทำเด็กหลอดแก้วไม่ว่าจะเป็น IVF หรือ ICSI นะคะก็เข้ามาปรึกษาได้ได้ค่ะโอเคค่ะคนนี้นะคะถามว่า1ค่ะมีปัญหาผนังมดลูกบางได้แค่7น่าจะ7มิลมาตลอดแต่ได้3ชั้นเรียงตัวสวยมีโอกาสท้องไหมคะจริงๆต้องดูประวัติก่อนหน้านี้ว่าเบสไลน์คนไข้เนี่ยเยื่อบุโพรงมดลูกหนาประมาณเท่าไหร่เช่นในรอบธรรมชาติหรือว่าในรอบที่เรากระตุ้นไข่เนี่ยเคยหนาไปถึงประมาณไหนณวันเก็บไข่เนี่ยเยื่อบุมีความหนาลดลงไหมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดีจริงๆเลยอ่ะโดยปกติหมออยากให้ได้เกิน8มิลขึ้นไปนะคะถ้าเกิด3ชั้นสวยแต่ถ้าเกิดเดิมเนี่ย
ช่วงที่กระตุ้นไข่ยังไงก็ได้ประมาณสัก6กว่า7มิลบางทีคุณหมออาจจะพิจารณาแล้วว่าโอเคระดับเนี้ยคือเหมาะสมสำหรับในการที่จะใส่ตัวอ่อนคนไข้แล้ว7มิลก็อาจจะใส่ให้อาจจะต้องดูประวัติเดิมนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเดิมหนาดีมาตลอดมี10มิล12นะคะแล้วครั้งนี้ได้7อาจจะลองดูเรื่องของการปรับขนาดยาอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมว่ามีโอกาสว่าจะหนากว่านี้ได้หรือเปล่าโอเคค่ะคำถามที่2ของเขาคือแล้วเขาได้ตัวอ่อนเกรด C ค่ะจะมีโอกาสท้องไหมคะคือจริงๆต้องบอกว่าทุกคนที่มีตัวอ่อนมีโอกาสตั้งครรภ์หมดไม่ว่าจะเป็นเกรดไหนแต่โอเคตามหลักการก็คือเกรด A ก็ต้องมีโอกาสตั้งครรภ์มากกว่าเกรด B และเกรด C แต่ไม่ใช่ว่าเกรด C เราจะไม่มีโอกาสตั้งครรภ์นะคะโอเคค่ะทุกคนมีฟองไข่ทุกคนยังจะท้องได้ใช่ไหมคะหมอเอ็มโอเคค่ะคำถามต่อมานะคะเขาบอกว่าเขาอายุ34ปีค่ะข้อ1นะคะผลข้างเคียงของการใช้ยากระตุ้นไข่ก่อนการเก็บไข่มีอะไรบ้างคะอ๋อถามเป็นคำถามไปดีกว่าโอเคค่อยๆตอบเดี๋ยวจะเยอะเดี๋ยวจะสับสนใช่ก็คือยากระตุ้นไข่จริงๆหลักๆก็จะแบ่งเป็น2ชนิดก็คือยากินกับยาฉีดนะคะก็โดยรวมแล้วคือเมื่อกระตุ้นไข่ฟองไข่ก็จะโตขึ้นเมื่อฟองไข่โตขึ้น1ขณะที่โตขึ้นคนไข้จะอึดอัดแน่นท้องนะคะอาจจะมีรู้สึกอึดๆรู้สึกเอ๊ะทำไมรู้สึกกินแล้วแน่นท้องอันนี้ในกรณีที่ฟองไข่มีเยอะมากนะคะ2ฟองไข่ที่โตก็จะสร้างฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนก็จะทำให้มีลักษณะเหมือนตกขาวมีมูกมากขึ้นนะคะที่บริเวณช่องคลอดในบางคนอาจจะมีรู้สึกอาการคัดตึงเต้านมได้นะคะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของผลข้างเคียงหลักๆนะคะการฉีดยาการใช้ยานะคะข้อ2นะคะควรฉีดวัคซีนอะไรบ้างคะเพื่อเตรียมตัวก่อนทำอีกซี่หรือก่อนการตั้งครรภ์แล้ววัคซีนตัวไหนที่ต้องฉีดระหว่างตั้งครรภ์บ้างคะในกรณีก่อนตั้งครรภ์แนะนำเลยก็คือ1ควรจะมีภูมิเรื่องของตัวหัดเยอรมันพวกอีสุกอีสายวัคซีน MMR อันนี้จริงๆรัฐบาลเราก็ให้อยู่แล้วในตอนเด็กแต่ในบางคนในบางรายตัวหัดเยอรมันอาจจะภูมิไม่ขึ้นนะคะโดยที่คนไข้ไม่ทราบเคยได้วัคซีนไปก่อนอันนี้อาจจะแนะนำว่าควรจะไปตรวจภูมินะคะถ้าเกิดไม่มีจะได้ฉีดแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งตั้งครรภ์หลังฉีด1เดือนสำหรับคุณแม่ที่ให้นมก็ต้องงด1เดือนด้วยเพราะว่านี้เป็นวัคซีนตัวเป็นในกรณี2ก็คือเรื่องของตับอักเสบบีอันนี้แนะนำให้มีภูมิแต่กรณีถ้าเกิดไม่มีภูมิจริงๆก็คือสามารถตั้งครรภ์ได้วัคซีนนี้ก็สามารถที่จะฉีดให้ได้ในคนท้องเหมือนกันนะคะ3ก็คือเรื่องของที่เรารณรงค์ปัจจุบันคือตัว HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกอันนี้คือในกรณีที่คนไข้ยังไม่ได้วางแผนจะตั้งครรภ์แต่ในหญิงไทยทุกรายจริงๆอยากจะส่งเสริมมากอยากให้คนไข้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะอย่างน้อยคือถึงอนาคตเราอาจจะไม่ได้แต่งงานเนี่ยแต่ว่าเราก็จะช่วยป้องกันการติดเชื้อในให้กับตัวเราเองได้อันนี้สำคัญมากแต่ในกรณีนี้ถ้าเกิดคนไข้ฉีดอยู่แล้วตั้งครรภ์อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่อาจจะต้องงดโดสถัดไปสำหรับวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกส่วนในระหว่างที่คนไข้ตั้งครรภ์เนี่ยเดี๋ยวระหว่างตั้งครรภ์คุณหมอก็จะดูแลอยู่แล้วนะคะดูในเรื่องของตัวเตตานัสก็คือตัวบาดทะยักนะคะถ้าเกิดว่าใครฉีดไปนานแล้วคุณหมอก็จะฉีดกระตุ้นให้หรือไม่เคยฉีดก็ต้องฉีด3โดสนะคะเรื่องของตัวที่ตอนนี้พยายามที่จะผลักดันก็คือเรื่องของอินฟลูเอนซ่าคือตัววัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะอันนี้ก็จะแนะนำว่าให้ฉีดระวังตั้งครรภ์ส่วนเรื่องโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ก็คือตัว HIV ซิฟิลิสตับอักเสบบีอันนี้คุณหมอเขาจะตรวจอยู่แล้วส่วนเรื่องภูมิตับอักเสบบีระหว่างตั้งครรภ์ก็ดูว่าอาจจะต้องฉีดเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะได้ค่ะคนนี้ถามว่าอายุนะคะเขาอายุ39ปีค่ะคุณหมอมีภาวะโลหิตจางทำอิกซี่ครั้งแรกใส่ตัวอ่อน2รอบนะคะระยะ D3 ทั้ง2รอบค่ะแต่ไม่ติดฝ่ายชายปกติโลหิตจางมีผลต่อการฝังตัวอ่อนไหมคะจริงๆต้องถามว่าโลหิตจางอันนี้มันเป็นโรคหรือว่าคนไข้อาจจะตรวจเจอในบังเอิญถ้าขนาดเป็นโรคที่ได้รับเลือดซึ่งเจอส่วนใหญ่ในประเทศไทยคือทาราซีเมียอันนี้จะต้องไปดูว่าเป็นคู่เสี่ยงที่ลูกมีโอกาสจะเป็นโรคหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นโลหิตจางทั่วไปที่จะมีผลต่อการฝังตัวของตัวอ่อนเลยหลักๆเนี่ยยังไม่ได้มีเรื่องของการระบุเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นชนิดที่เป็นไม่มากไม่ต้องแบบให้เลือดอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ได้มีผลต่อการฝังตัวของตัวอ่อนอันนี้หมอแนะนำว่าถ้าจากอายุเนี่ยอาจจะต้องดูโครโมโซมตัวอ่อนเป็นหลักมากกว่าเพราะว่าอายุ39ปีใช่ค่ะแล้วก็การใส่ตัวอ่อนเดย์3อันนี้อาจจะต้องดูว่า
น้องสวยงามแค่ไหนด้วยแล้วก็หลักๆคือโครโมโซมเนี่ยแหละพอถ้าเดย์3จริงๆดูแล้วน่าจะไม่ได้ตรวจโครโมโซมซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักเลยว่าตัวอ่อนที่จะไม่ฝังตัวจริงๆแล้วนะคะโอเคค่ะก็คือหลักๆก็ต้องตรวจอีกใช่มันยังแต่ว่าเรื่องโลหิตจางอันนี้อยากจะให้ไม่ต้องเป็นซีเรียสเราก็คิดว่าไม่น่าใช่ปัจจัยหลักดีกว่าคนไข้จะได้ไม่ต้องเครียดเรื่องตัวนี้แต่ก็ต้องบำรุงเลือดให้ร่างกายเราแข็งแรงโอเคค่ะคำถามต่อมาค่ะอายุ30ปีนะคะฝ่ายหญิงค่ะผู้ชายอายุ39ปีค่ะตอนเข้ากระบวนการทำ IVF คือขั้นตอนการฉีดยากระตุ้นไข่อยากทราบว่าทานวิตามินเสริมได้ไหมคะออกกำลังกายได้ไหมคะควรปฏิบัติตัวอย่างไรค่ะจริงๆการทานวิตามินเสริมเนี่ยสามารถที่จะทานได้คือต้องบอกว่าตัววิตามินเนี่ยถึงจะไม่ได้ประโยชน์ในแง่ของตัวฟองไข่รังไข่แต่เราก็ยังมีประโยชน์ในด้านต่างๆของตัววิตามิน A B C D E K อย่างนี้อยู่แล้วตัวเนปชาตัวบำรุงปลายประสาทแต่ก็จะมีข้อมูลบางรายงานเหมือนกันที่จะบอกว่าตัวอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินอีอันนี้จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งในบางรายงานที่เป็นขนาดเล็กนะคะต้องย้ำว่ามันเป็นแค่บางรายงานขนาดเล็กและในคนไข้กลุ่มที่ไม่ได้ใหญ่มากสามารถที่จะช่วยเรื่องของตัวคุณภาพได้บ้างนะคะแต่ว่าเรื่องของโทษเนี่ยน้อยมากที่จะเจอคือคนไข้จะต้องทานวิตามินในขณะที่เยอะมากถึงจะมีผลก็คือเป็นพิษต่อร่างกายเพราะฉะนั้นก็คือทานได้โอเคคือยังไงมีประโยชน์ต่อร่างกายในภาพรวมอยู่แล้วส่วนประโยชน์ตัวต่อคุณภาพของฟองไข่หรือจำนวนเนี่ยก็มีบ้างเพราะฉะนั้นก็มีแต่บวกกับศูนย์เพราะฉะนั้นก็โอเคทานได้ออกกำลังกายการออกกำลังกายก็คือดีค่ะยิ่งถ้าเกิดในกรณีที่คนไข้เป็นภาวะ PCOS หรือว่าคนไข้ที่มีน้ำหนักเกินการที่น้ำหนักลดลงมาเนี่ยในบางรายจะมีการตอบสนองต่อตัวยาฮอร์โมนที่เหมาะให้ได้มากขึ้นเพราะว่าพบว่าถ้าเกิดคนไข้เนี่ยมวลดัชนีมวลกายเยอะอาจจะอวบนิดนึงอาจจะต้องใช้ยาเยอะมากขึ้นทีนี้ถ้าเกิดน้ำหนักลดเนี่ยก็จะช่วยได้ยังไงก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงก็เป็นข้อดีกับตัวคนไข้เองแต่แค่อย่าออกแบบหักโหมมากเกินไประหว่างกระตุ้นอันนี้อาจจะงดนิดนึงบางคนเล่นพิลาทิสห้อยโหนอันนี้หมออาจจะแบบแนะนำว่าช่วงนั้นอาจจะพักนิดนึงนะคะโอเคค่ะคนนี้ค่ะเมื่อกี้คุณหมอพูดถึง PCOS คนนี้เขาบอกว่าเขาเป็น PCOS ค่ะท้องธรรมชาติแล้วเพิ่งแท้งไปอยากทราบว่าจะมีโอกาสท้องเองได้อีกไหมคะมีอยู่แล้วค่ะจริงๆต้องบอกว่าถ้าเราถามประวัติกันจริงๆคนผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ที่มีประวัติเรื่องของการแต่งงานแล้วมีเลือดออกเนี่ย 80% อาจจะเป็นการตั้งครรภ์และแท้งแต่เข้าใจว่าเลือดนั้นคือประจำเดือนคือโอเครอบเดือนหน้าเนี่ยประจำเดือนเลื่อนไปสักอาทิตย์2อาทิตย์จริงๆคนไข้อาจจะตั้งครรภ์5-6สัปดาห์แล้วเลือดออกมาเพราะฉะนั้นโอกาสที่คนไข้จะมีประวัติเรื่องของการแท้งมาก่อนจริงๆเกิดขึ้นได้เยอะมากแต่ว่าตัวเลขที่จะระบุชี้จริงๆอ่ะมันไม่มีเพราะคนไข้จะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วอันนี้คือประจำเดือนหรือเลือดจากการที่เราแท้งใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเคยมีประวัติที่ว่าเคยตั้งครรภ์ได้เองเนี่ยแปลว่าโอเค1ท่ออย่างน้อยต้องดี2ตัวรังไข่จะต้องมีการตกไข่3คือตัวอสุจิตัวเชื้อจะต้องโอเคระดับนึงนะคะถึงจะมีการตั้งครรภ์ได้เองเพราะฉะนั้นแนะนำว่าลองนับวันตกไข่แล้วทำกันบ้านกันก่อนโอเคค่ะคำถามต่อมานะคะวันนี้คำถามเยอะมากต้อนรับคุณหมอเอ็มเยอะมากโอเคคำถามต่อมานะคะอายุ40ปีค่ะหลังใส่ตัวอ่อนวันที่15นะคะ15เดือน11เดือนที่แล้วเอ้ยเดือนนี้15เดือนนี้ของสัปดาห์ที่แล้วโอเคจำนวน2ตัว day 5ระยะบาสนะคะ26เดือนนี้เช็ค HCG ได้110ก็คือ2วันสองวันที่ผ่านค่ะน้อยไปไหมคะจริงๆก็คือถือว่าระดับโอเคนะคะถ้าเกิน100แต่ก็อาจจะต้องติดตามต่ออันนี้จะต้องมีการเจาะค่าฮอร์โมนต่อหรือถ้าคุณหมอมั่นใจแล้วจริงๆอาจจะรออัลตราซาวด์อีกทีนึงเลยก็ได้เขาแอบมีคำถามบอกว่าครั้งหน้าคุณหมอนัดซาวด์ถุงตั้งครรภ์เลยเราควรไปแอบเช็คก่อนดีไหมจริงๆถ้าไม่มีอาการใดๆหมอคิดว่ายังไม่ต้องแอบเช็คค่ะเนื่องจากว่าอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรว่าจะแบบเดี๋ยวมีข้อพิพาทอะไรนะคะคือถ้าเกิดว่าค่ามันยังไม่ได้สูงถึงระดับนึงมันแปลผลอะไรไม่ได้สิ่งที่ได้คือคนไข้จะกังวลใจ
ทำไมค่ะมันถึงน้อยแบบนี้ใช่ซึ่งจริงๆมันอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในการตั้งครรภ์ปกติเดี๋ยวคนไข้อาจจะไปน้อยแนะนำว่าอย่าเพิ่งตรวจแต่ถ้าเกิดมีกรณีคือเลือดออกคนไข้ปวดท้องเยอะอันนี้แนะนำว่าไปหาคุณหมอที่รับการรักษาอยู่นะคะจะได้ดูแลต่อเนื่องเนาะใช่โอเคค่ะคำถามต่อมานะคะบอกว่าพอดีเป็นเซนักเสพค่ะกระทันหันหมอบอกหมอจัดยาแบบเต็มที่เลยค่ะได้ยาที่มีสเตียรอยมา1ตัวจะใส่ตัวอ่อนวันจันทร์นี้จะมีผลกระทบอะไรไหมคะหยุดกินสเตียรอยก่อนใส่ตัวอ่อน 3-4 วันจริงๆอาจจะต้องปรึกษากับคุณหมอที่รักษาเพราะจริงๆไซนัสอักเสบไม่เหมือนหวัดธรรมดาบางคนจะต้องฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าทางหลอดเลือดดำการที่คนไข้กินอันเนี้ยแสดงว่าฟูลสตีมคือหมอคิดว่าอาจจะเยอะระดับนึงบางคนจะต้องพ่นยาซึ่งบางทีถ้าเกิดคนไข้หายใจไม่ออกหรือมีอาการไออึดอัดแน่นอาจจะมีผลต่อการใส่ตัวอ่อนเพราะว่าคำแนะนำอย่างที่เราทราบกันก่อนใส่ตัวอ่อนหมอก็อาจจะแนะนำเรื่องของในแง่ของการปฏิบัติตัวการดูแลตัวเองแล้วก็ยาอันเนี้ยจะมีผลอยู่แล้วนอกจากนั้นคือหลังใส่ตัวอ่อนไปแล้วอันเนี้ยคือสำคัญก่อนใส่ถ้าเกิดโอเคแต่ถ้าหลังมีกำเริบขึ้นมาใหม่อันเนี้ยอาจจะต้องรู้ว่าลำบากแล้วใช่เรื่องของอาการไอจามปัสสาวะนะคะการท้องเสียอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีปัญหาได้อยากจะให้เรามันจะมีผลต่อจิตใจด้วยที่สำคัญที่คนไข้จะเครียดก็ควรจะรักษาให้มันหายให้อาการมันแบบไม่กำเริบก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปหาหมอแบบใส่ตัวใส่ตัวอ่อนน่าจะดีที่สุดนะคะโอเคคนนี้เขาบอกว่าเขาใส่ตัวอ่อนมาไม่ติดค่ะอยากถามว่าควรพักผนังทับโรคกี่เดือนต้องบอกว่าจริงๆสามารถที่จะใส่ตัวอ่อนได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าผนังมดลูกไม่ได้มีปัญหาถ้าเราไม่ได้มีอาการเช่นบางคนไปดูดเนื้อหรือว่าขุ่นพงมดลูกอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะเตรียมผนังได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคคนไข้อยากจะพักก่อนไม่มีปัญหาเหมือนกันนะคะโอเคค่ะอันนี้ยาวนิดนึงนะคะอายุ41ปีค่ะประจำเดือนมาเปรย์ซาวมานะคะมีไข่ตั้งต้นแค่4ฟองขนาด 3-4 มิลนะคะแพทย์บอกว่าไข่ตกค้างเยอะเลยให้ไซโคโปไกโนวานะคะมากิน1แผงตอนนี้เหลือ8เม็ดหลังจากหยุดยามากี่วันประจำเดือนถึงมาคะถ้าประจำเดือนมาคุณหมอให้ไปพบถ้าซาวดูแล้วไข่ตกค้างหมดอาจารย์จะเริ่มกระตุ้นไข่เลยไหมคะแล้วกระตุ้นประมาณเอาแค่นี้ก่อนไหมคะไซโคโปไกโนวาโดยปกติก็คือหลังจากจะเหมือนกับยาคุมกำเนิดที่อธิบายไปตอนต้นเนาะก็คือหลังยาฮอร์โมนเม็ดสุดท้ายจริงๆก็คืออาจจะรอประมาณ3วันประจำเดือนก็จะมาอันนี้โอเคแล้วเขาก็เลยบอกว่าพอเนี่ยพอประจำเดือนมาแล้วถ้าสมมติว่าแล้วถ้าสมมติว่าอาจารย์จะเริ่มกระตุ้นไข่เลยไหมถ้าสมมติว่าไปซาวแล้วไข่ตกค้างหมดแล้วจริงๆแล้วน่าจะเริ่มกระตุ้นเลยนะคะไม่แน่ใจว่าคือคนไข้ที่นี่หรือเปล่าเขาบอกแต่ว่าคือโดยปกติเวลาเราจะกระตุ้นเราจะดูเบสไลน์เดิมด้วยว่าเดิมคนไข้เนี่ยจะมีฟองไข่ตั้งต้นประมาณเท่าไหร่ถ้าเดิมจะมีประมาณ 4-5 ใบอยู่แล้วเรามาอัลตราซาวด์ใหม่มีประมาณ 4-5 ใบก็โอเคเราก็จะเริ่มกระบวนการกระตุ้นกันเลยแล้วเขาถามต่อว่ากระตุ้นประมาณกี่วันถึงจะเก็บไข่ค่ะเห็นแล้วไม่อยากอ่านไงคือต้องกระตุ้นประมาณกี่วันถึงจะเก็บไข่ค่ะกลัวจะติดวันหยุดจริงๆการกระตุ้นโดยปกติเราก็จะฉีดยาฮอร์โมนนะคะประมาณ10วันอาจจะบวกลบ2วันซึ่งแล้วแต่การตอบสนองของคนเราแล้วก็รอบของการที่จะเก็บไข่จริงๆแล้วเราก็จะเรียนแบบรอบการที่คนไข้เนี่ยมีไข่ตกตามธรรมชาติก็คือเราจะถามย้อนกลับไปว่าโอเคประจำเดือนคนไข้เนี่ยจะมารอบนึงยาวประมาณกี่วันไข่ก็จะตกประมาณนั้นแต่หลักๆก็คือขึ้นอยู่กับการมอนิเตอร์คือดูว่าฟองไข่เราเนี่ยตอบสนองต่อยาฮอร์โมนที่กระตุ้นประมาณเท่าไหร่นะคะปกติเราฉีดยาไปอาจารย์ก็ต้องนัดประสาวอยู่ดีว่าเอ้ยยาที่ให้ไปมันตอบสนองดีไหมต้องเท่าเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือโดยรวมแล้วในรอบการกระตุ้นเราก็จะมาเจอกันโดยปกติ 3-4 ครั้งโอเคในช่วงระยะเวลา2สัปดาห์แรกของรอบเดือนนั่นเองค่ะแล้วก็ถึงจะระบุได้นะคะค่ะต่อมาค่ะท่อนำรังไข่ตัน1ข้างรักษายังไงให้มีลูกคะปล่อยมา 6-7 ปีแล้วค่ะไม่เคยท้องเลย
จริงๆปล่อยมาค่อนข้างนานแล้วอันนี้หมอแนะนำว่าเราควรจะต้องมาปรึกษากันแล้วแหละนะคะแต่อันดับแรกคือจะต้องตรวจทางฝ่ายชายก่อนนะว่าน้ำเชื้อมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกถ้าเกิดท่อน้ำไข่ตันแค่ข้างเดียวเรายังสามารถที่จะตั้งครรภ์เองได้อยู่แต่อันเนี้ยเนื่องจากระยะเวลามานานแล้วเราก็ต้องดูว่ามันมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยหรือเปล่าก็อย่างเช่นหนึ่งเลยก็คือเรื่องของน้ำเชื้อนะคะนอกจากนั้นก็ต้องมาดูของทางฝ่ายหญิงด้วยว่ามีปัญหาเรื่องของตัวรังไข่หรือตัวมดลูกอื่นๆที่เรายังตรวจไม่พบหรือเปล่าหรือยังไม่เคยทราบนะคะจะได้แก้ไขได้ตรงจุดยิ่งถ้าเกิดว่าฝ่ายหญิงอายุเยอะเริ่มเยอะมากขึ้นอาจจะต้องมาดูกระบวนการที่อาจจะมากกว่านั้นต้องทำอิกซี่ไปเลยหรือเปล่าเพราะว่าคนไข้ไม่ได้บอกอายุมานะคะบางทีคุณหมออาจจะแบบบอกประเมินได้ไม่ชัดเจนโอเคค่ะคนนี้นะคะต่อมาค่ะเขาอายุ29ปีนะคะช่วงกระตุ้นไข่สามารถออกกำลังกายได้ปกติไหมคะปกติออกกำลังกายทีละ3ครั้งประเภทวิ่งเร็วและเวทเทรนนิ่งค่ะจริงๆต้องก็คือการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายอยู่แล้วเนาะอย่างที่บอกคือในหลายคนการตอบสนองต่อฮอร์โมนก็จะช่วยให้ดีมากขึ้นแต่ในแง่ของในการที่กระตุ้นไข่อยู่อย่างที่บอกคือหนึ่งก็คือขนาดฟองไข่จะใหญ่ขึ้น2ตัวฮอร์โมนมากขึ้นในแง่ของตัวฟองไข่ที่ถูกกระตุ้นเนี่ยขนาดใหญ่ขึ้นคนไข้อาจจะมีอาการอึดอัดแน่นท้องนอกจากนั้นคือขนาดที่ใหญ่ขึ้นมันจะเหมือนบอลลูนน้ำมันก็อาจจะกลิ้งไปกลิ้งมาเพราะฉะนั้นในรอบที่เรากระตุ้นฉีดยาอยู่จะแนะนำว่าให้คนไข้อาจจะออกกำลังกายที่อาจจะลดที่ความหนักนิดนึงจากวิ่งเร็วอาจจะเป็นเดินเดินเร็วเดินเร็วหรือว่าเดินลู่ธรรมดาไม่อยากให้กระแทกหรือว่าลงน้ำหนักอะไรเยอะๆในช่วงระหว่างนั้นใช่แล้วก็ในกรณีของเวทเทรนนิ่งจะมีการยกหรืออะไรเงี้ยแอคทิวิตี้ที่หนักซึ่งอันเนี้ยอาจจะมีผลเดี๋ยวคนไข้อาจจะมีอาการปวดนวงท้องหรืออะไรอย่างนี้ได้แนะนำว่าอาจจะพักในช่วงนี้เดี๋ยวผ่านกระบวนการเก็บไข่อันเนี้ยคนไข้จะฟรีแล้วสามารถออกกำลังกายได้ตามปกติใช่ไหมคะคุณหมอ2วีคเองน้อยมากคำถามต่อมาค่ะเขาอายุไม่ถึง35ค่ะสามารถตรวจโครโมโซมได้ไหมคะอันนี้จริงๆเป็นคำถามที่ฮอตฮิตมากในแง่ของการตรวจโครโมโซมต้องบอกว่าการตรวจโครโมโซมหลักๆนะคะวัตถุประสงค์2 อย่าง1ก็คือเราเป็นการตรวจวินิจฉัยก็คือเราทราบแล้วว่าทางฝ่ายคู่สมรสคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมียีนแฝงที่มีโอกาสที่ว่าลูกจะเป็นโรคทางพันธุกรรมหรือว่าทางฝ่ายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีโรคอยู่หรือว่า2ก็คือเป็นการตรวจเพื่อสกรีนนิ่งคือคัดกรองก็คือทางฝ่ายพ่อแม่เราไม่ได้มีโรคปัญหาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่เราจะคัดกรองสำหรับลูกทีนี้ทางการคัดกรองเนี่ยก็จะแบ่งย่อยไปอีก5ข้ออรวมด้วย1ง่ายๆก็คืออายุโรคอันนี้อาจจะไม่เหมือนของหมอมีอันนี้จะของอันนี้ที่เคยเหมือนกับว่าที่จะมาไว้ในใจก็คือ1จะเป็นโรค2ก็คือเจ็บ3คือแง4คือแม่5คือไม่ท้องโอเคอธิบายเลยค่ะ1คือก็คือโรคเจ็บแง้แม่ไม่ท้องโอเคก็คือโรคก็คือมีประวัติว่าลูกคนก่อนหน้านี้ที่เราคลอดมาเนี่ยมีโรคหรือว่ามีความผิดปกติพิการที่เป็นทางพันธุกรรมที่เราสามารถที่จะตรวจเพื่อป้องกันไม่ให้น้องคนถัดไปเขาเป็นแล้วถ้าเป็นเหมือนน้องคนแรกอะลูกคนแรกอ่ะก็จะต้องไปดูกรณีต่ออ๋อถัดข้อไปโอเคโอเคอันนี้คือโรคก็คือในลูกคนก่อนหน้านี้มีโรคสองก็คือเจ็บลูกคนก่อนหน้านี้มีความเจ็บป่วยที่เราสามารถที่จะเอาสเต็มเซลล์ก็คือเนื้อเยื่อของลูกคนที่เราจะตั้งครรภ์ที่จะตรวจเนี่ยไปรักษาในลูกคนแรกได้อืออ่ะอันนี้คือเจ็บ3คือแท้งก็คือมีประวัติว่าคุณแม่เนี่ยเคยแท้งน้องในอายุครรภ์ที่ก่อน12สัปดาห์2ครั้งนะคะอันนี้ก็มาตรวจกันได้3ก็4ละ4ก็คือแม่ก็คืออายุแม่35ปีนะคะที่คุณหมอเห็นแล้วว่าควรจะตรวจเพราะว่ามันจะเป็นโอกาสที่ความเสี่ยงใช่อย่างเช่นดาวซินโดรมต่างๆอันนี้นะคะแล้วก็5คือไม่ท้องก็คือมารักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ก็คือมารักษากับทางคุณหมอเนี่ยแหละแล้วก็ยังไม่ตั้งครรภ์เป็นระยะเวลา2ครั้ง2รอบการรักษาประมาณนี้ค่ะก็ต้องจำไม่แน่ใจจำได้หรือเปล่าจำได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไว้มาทวนกันอีกทีในรอบหน้าโอเคค่ะต่อมาค่ะถามว่าการใส่ตัวอ่อนรอบสดกับรอบฟรีซต่างกันไหมคะคุณภาพของตัวอ่อนที่ฟรีซแล้วมาละลายจะน้อยลงหรือเปล่า
จริงๆก็คือต้องบอกว่าคุณภาพของตัวอ่อนที่ฟรีซแล้วมาละลายปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันก้าวไปไกลแล้วมันไม่ได้มีผลชัดเจนว่าจะทำให้เซลล์ของน้องตายหรือว่าน้องจะไม่โตและยิ่งที่เราคือจากที่เห็นมานะคะหลังละลายมักจะสวยขึ้นแปลกมากคือถ้าไม่สวยขึ้นก็ประมาณเดิมจะไม่มีว่าน้องตายอันนี้ยังไม่มีนะคะส่วนในแง่ของว่ารอบที่ใส่รอบสดกับรอบแช่แข็งคือต้องบอกว่ารอบแช่แข็งเนี่ยมันมีข้อดีค่อนข้างเยอะก็คือเราสามารถที่จะเตรียมคนไข้ได้เหมาะสมนะคะการให้ฮอร์โมนจากภายนอกเราสามารถที่จะกำหนดระยะเวลาที่จะใส่ตัวอ่อนลายตัวอ่อนมาใส่ได้นะคะสามารถที่จะตรวจตัวอ่อนได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในรอบสดเราจะมีการฉีดยาฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นฟองไข่เนาะเพราะฉะนั้นบางทีฮอร์โมนที่กระตุ้นเนี่ยมันจะมากเกินไปเกินกว่าระดับที่ร่างกายเราคิดว่าเหมาะสมกับการที่จะฝังตัวอ่อนแล้วก็เลยยังไม่ฝังนะรอบสดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยปัจจุบันเทรนด์ของโลกโดยส่วนใหญ่จะเป็นรอบละลายและนำมาใส่มากกว่าโอเคค่ะก็คือแต่การประสบความสำเร็จก็คือไม่แตกต่างกันจริงๆถ้าหลักๆแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันโอเคค่ะถ้าเกิดว่าในรอบสดคนไข้มีฮอร์โมนที่โอเคแต่ต้องบอกว่าบางคนฟองไข่เยอะอันนี้ไม่เหมาะสมเพราะว่าอาจจะเกิดภาวะที่เรียกได้ว่ามันเป็นภาวะที่ฟองไข่ถูกกระตุ้นเกินคือ OHSS หลายคนอาจจะน่ากลัวมาถามหมอได้ว่าภาวะนี้คืออะไรมันเป็นภาวะที่รังไข่ถูกกระตุ้นเกินเพราะว่าเราใช้ยาฉีดทีนี้มันก็อาจจะทำให้มันมีเรื่องของคล้ายๆภาวะบวมน้ำในร่างกายซึ่งถ้ากรณีคนไข้ที่มีความเสี่ยงต่อจะเกิดภาวะนี้เราจะแนะนำเลยว่าไม่ควรจะใส่รอบสดอันนี้คือมาตรฐานเลยว่าถ้าฟองไข่เยอะมีน้ำในช่องท้องห้ามใส่รอบสดเลยควรจะใส่รอบแช่แข็งละลายมากกว่าโอเคนะคะได้ค่ะคำถามต่อมาค่ะทำ IVF จากโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งวันนี้รัฐเยอะมาก ไม่อยากพลาดพิงโรงพยาบาลไหนเออ6วีคแล้วอัลตราซาวด์มาเจอแต่ถุงค่ะไม่เจอตัวอ่อนไม่ปวดท้องไม่มีเลือดออกค่ะมีสิทธิ์ลุ้นไหมคะว่าน้องจะยังอยู่ตรวจตั้งครรภ์ขึ้น2ขีดค่ะต่างๆจริงๆ6สัปดาห์เห็นถุงการตั้งครรภ์แล้วหมอแนะนำว่าให้รอก่อนใจเย็นๆนะคะก็คือจริงๆแล้วก็คือไปได้2ทางแหละตั้งครรภ์ปกติกับไม่ปกติไม่ปกติก็คืออาจจะเป็นถุงลมหรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าเนี้ยเพิ่ง6สัปดาห์คุณหมอเพิ่งอัลตราซาวด์เจออย่าเพิ่งกังวลใจไปนะคะยังไม่มีประวัติเรื่องของเลือดออกหรือว่าอาการปวดท้องน้อยด้วยนะคะแนะนำว่าไปตรวจประจำกับไปตรวจติดตามกับคุณหมออีกทีนึงดีกว่าแต่ถ้ามีอาการเช่นเลือดออกปวดท้องก็มาเจอคุณหมอก่อนนัดได้ได้ค่ะคำถามนี้ไม่แน่ใจบอกว่ามดลูกหย่อนค่ะทำให้มีลูกได้ไหมคะน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าเนาะเขาน่าตกคำว่าได้ไปมดลูกหย่อนใช่โดยปกติมดลูกหย่อนมักจะเจอในคนไข้ที่อาจจะสูงอายุหรือมีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีประวัติไอจามเยอะหรือว่าเคยผ่าตัดช่วงล่างหรือเคยคลอดบุตรไปก่อนค่ะเพราะว่าถ้าตัวมดลูกหย่อนเลยอ่ะแสดงว่าตัวเส้นเอ็นที่ยึดตัวมดลูกอาจจะมีปัญหาแต่ถามว่าตั้งครรภ์ได้ไหมก็คือยังตั้งครรภ์ได้แต่ต้องรู้ว่าไปเป็นการหย่อนระดับไหนที่จะต้องมีการแก้ไขรักษาหรือเปล่าแต่เข้าใจว่าอาจจะเป็นความมดลูกหรือเปล่าว่าแบบมดลูกหย่อนทำให้มีลูกนั่นตกลงว่าได้ทำให้มีลูกได้ไหมคะคือจริงๆตัวมดลูกไม่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ถ้าไม่ได้หย่อน เรียกได้ว่าเหมือนกับโพแลปคือออกมาข้างนอกช่องคลอดอย่างนั้นเลยจริงๆไม่เกี่ยวแต่ต้องไปดูปัจจัยอื่นๆเช่นอายุคนไข้เพราะว่าถ้าหมดลูกหย่อนอย่างที่บอกมักเจอในอายุเยอะหรือว่าจริงๆแล้วคนไข้หมายถึงปากหมดลูกหรือเปล่าอาจจะต้องขอรายละเอียดใหม่นะคะคุณหมอได้จะสั้นไปอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคงั้นเราข้ามคำถามก่อนนะคะการดูดมดลูกต่างกับการขูดมดลูกไหมคะถ้าดูดมดลูกจะเตรียมพร้อมการมีลูกครั้งไปต่อไปนานไหมคะจริงๆแล้วเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเยื่อบุโพรงมดลูกทั้งคู่นะคะโดยปกติก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนหลังจากทำสถานการณ์ทั้ง2 อย่างนี้หมอก็จะแนะนำว่าอาจจะรอประมาณ 2-3 รอบเดือนก่อนอันนี้แต่ว่าแล้วแต่คุณหมอที่ดูแลแล้วแต่ท่านนะคะส่วนในแง่ของความแตกต่างของสถานการณ์เนี่ยการดูดจะใช้ลักษณะหลักการของความเป็นสุญญากาศซึ่งเครื่องมือเนี้ยก็จะไปดูดเนื้อที่บริเวณโพรงมดลูกออกมาเพื่อตรวจหรือว่าเป็นการกระตุ้นอะไรบางอย่างแล้วแต่คุณหมอส่วนการขูดเนี่ยมันจะใช้เครื่องมือที่ลักษณะเป็นเหมือนเป็นเหล็ก
เข้าไปปวดในโฮอร์โมนลึกซึ่งส่วนใหญ่อันนี้จะต้องดมยาในห้องผ่าตัดด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องของความเจ็บปวดเขาก็บอกว่าการขูดเลยที่ใช้ตัวเหล็กอาจจะเจ็บมากกว่าอาจจะแบบว่าเหมือนกระทบกระเทือนมากกว่าแต่จริงๆแล้วทั้งสองอย่างก็คือมีการไปเกี่ยวข้องกับเยื่อบุเหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนจะใส่ตัวอ่อนแนะนำว่าพักอาจจะ 2-3 รอบเดือนประมาณ 2-3 เดือนนะคะค่ะโอเคค่ะคำถามต่อมาค่ะช่วงกระตุ้นไข่ในระหว่างกระตุ้นเป็นไข้เจ็บคอกินยาอะม็อกซี่ได้ไหมคะจะมีผลกับตัวอ่อนไหมคะจริงๆแล้วทานได้ค่ะสำหรับอะม็อกซี่ซินินนะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ถ้าเกิดในแง่ของถ้าเกิดคนไข้ตั้งครรภ์ยานี้ก็ยังสามารถที่จะทานได้อยู่ไม่อันตรายกับคนคุณแม่นะคะใช่ค่ะต่อมานะคะถามว่าคุณหมอคะเพิ่งใส่ตัวอ่อนมาเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานะคะระยะบาสค่ะเกรด A B ทั้ง2ตัวแล้วเกิดเป็นหวัดเจ็บคอมีอาการไอในช่วง3วันแรกตัวอ่อนจะหลุดไหมคะเป็นกังวลจังคุณหมอนะตรวจอีกทีนึงนะตรวจเลือดวันที่30ค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใส่ตัวอ่อนระยะวันที่5จะเป็นระยะที่น้องเหมาะสมในการฝังแล้วแล้วก็ในช่วง3วันนั้นโดยปกติคือถ้าน้องจะฝังน้องก็จะฝังไปแล้วคุณแม่ไม่ต้องกังวลแต่ว่าระหว่างเนี้ยให้ดูแลให้หายดีดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดน้องจะฝังเนี่ยน้องเขาจะฝังไปแล้วคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นกันตอนเจาะเลือดค่าฮอร์โมนค่ะโอเคคำถามต่อมาค่ะบอกว่าไข่คุณภาพดีค่ะตรวจโครโมโซมแล้วใส่ตัวอ่อนแล้วค่า HCG 700มีสิทธิ์ท้องลมหรือเปล่าคะหรือท้องนอกมดลูกหรือเปล่าคะจริงๆต้องบอกว่าค่าฮอร์โมนขึ้นเยอะดีนะคะ700ค่ะแต่ว่าจะเป็นท้องลมหรือท้องนอกมดลูกหรือจะท้องแฝดด้วยอันนี้ยังไม่ทราบต้องมาอัลตราซาวด์ถึงจะรู้ได้นะคะเดี๋ยวคุณหมอจะนัดอัลตราซาวด์โอเคคำถามต่อมาค่ะค่าเขาอายุ44นะคะค่า AMS ค่ะ 0.39 FHH นะคะ 6.57 ล่าสุดซาวไม่มีไข่ตั้งต้นเลยค่ะต้องซาวแจ้งเป็นซีสต์หมอให้เจาะเลือดตรวจฮอร์โมนบอกว่าเป็นไข่ค้างแต่ไข่ค้างนี่มาปีกว่าแล้วไม่ตกค่ะหมอให้กินยาคุม3รอบเดือนก่อนหน้านี้ก็ไม่ยุบค่ะไข่ตั้งต้นก็ไม่มีเกี่ยวกับการกินยาคุมไหมคะแล้วทำยังไงไข่ค้างจะหายคะใส่ตัวออจะติดไหมจริงๆอยากทราบขนาดของเซสเพราะว่าคือถ้าเกิดขนาดใหญ่มากการใช้ยาคุมกำเนิดตัวไข่ค้างอาจจะไม่ลด2คือต้องดูว่ามันเป็นซิสที่อยู่ในรังไข่หรือนอกรังไข่เป็นซิสเขาไม่บอกทีเนี้ยถ้ามันเป็นซิสนอกรังไข่ปกติก็จะอยู่กับเราไปตลอดก็คือไม่เห็นไม่หลุดเขาไม่ได้ผ่าออกใช่ค่ะเห็นประวัติคนไข้ว่าอยู่มาเป็นปีแล้วจริงๆอันนี้มันอาจจะเป็นคล้ายๆกับว่าซิสที่จะอยู่ในบริเวณของตัวท่อนำไข่หรือว่าจะเป็นคล้ายกับเนื้อเยื่อข้างๆตัวรังไข่แต่ไม่เกี่ยวกับตัวรังไข่นะคะอันนี้จะเป็นคนละชนิดกันซึ่งในกรณีถ้าเป็นซิสนอกรังไข่บางทีเขาอาจจะอยู่กับเราไปตลอดก็ได้ส่วนการทานยาคุมแล้วมีผลต่อตัวรังฟองไข่ตั้งต้นไหมจริงๆอันนี้บอกยากเพราะว่าคนไข้จริงๆอยู่ในกลุ่มที่อาจจะบอกว่าฟองไข่ตั้งต้นเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะว่า1คืออายุเยอะ2ค่าฮอร์โมน AMH เนี่ยจะช่วยแปลผลได้คร่าวๆว่าถ้าค่ามันน้อยเนี่ยแสดงว่าคนไข้น่าจะมีฟองไข่ตั้งต้นค่อนข้างที่จะน้อยจริงซึ่งได้ 0.39 ซึ่งถ้าเทียบในอายุเดียวกันอันนี้ค่าจะน้อยกว่าในเกณฑ์นะคะถ้าสมมติว่าลูกบอกรายละเอียดเพิ่มเติมอะค่ะก็พิมพ์มาใหม่นะคะอาจจะต้องรอในรอบเดือนถัดไปรู้ว่าฟองไข่ตั้งต้นเนี่ยขึ้นมาใหม่ไหมเพราะว่าฟองไข่ตั้งต้นในแต่ละรอบเดือนอะมันไม่เหมือนกันบางคนเคยมี10วันนี้ก็เพิ่งเจอเคสไปเหมือนกัน มี10วันนี้มี2ก็หายไปเยอะคนไข้ก็ตกใจอยู่แต่ละเดือนมันก็จะมาไม่เท่ากันใช่ไหมคะเกิดขึ้นได้เหมือนกันโอเคค่ะคำถามต่อมาค่ะยาเตรียมผนังมดลูกเอสโตเฟมนะคะคุณหมอให้ทานวันละ3ครั้งหลังอาหารอยากทราบว่าจำเป็นต้องทานเวลาเดียวกันหมดทุกครั้งไหมคะทุกวันน่าจะเป็นอาจจะหลังอาหารหรืออะไรนี้เนาะ3เวลาเวลาเดียวเดิมๆแต่ว่าอันนี้ยาตัวนี้คือไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเหมือนยาฉีดฮอร์โมนที่จะกระตุ้นไข่เช่น10 โมง 10 โมงตลอดอันนี้ไม่ได้ซีเรียสนะคะอาจจะรับประทานห่างกันประมาณ 6-8 ชั่วโมงให้ยาได้ออกฤทธิ์เฉยๆนะคะโอเคค่ะถ้าคนไข้ท้องว่างไม่สามารถทานข้าวได้จริงๆก็ทานได้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นระบุณเวลาเดียวกันเสมอไปแต่ให้ครบอย่างที่คุณหมอสั่งพอ
โอเคค่ะคำถามต่อมาค่ะถ้าจะทำเด็กหลอดแก้วค่ะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะกินวิตามินอะไรบ้างอายุ27ค่ะจริงๆอายุ27ถือว่าน้อยมากที่จะทำเด็กหลอดแก้วแต่อาจจะมีข้อบ่งชี้อย่างอื่นเนาะที่คนไข้ที่จะต้องมาทำเด็กหลอดแก้วในแง่ของวิตามินอย่างที่บอกไปก็คือข้อดีเขาเลยคือเรื่องของตัวการที่จะบำรุงในแง่ของต่างๆทีนี้เราต้องการผลของรังไข่มันก็จะมีในแง่ของตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือสารต้านอนุมูลอิสระหลักๆมันจะเป็นวิตามินซีกับวิตามินอีเพราะว่าในแง่ที่ถ้าเกิดเราอายุมากขึ้นมันก็เหมือนกับว่าจะมีความเสื่อมของร่างกายเนาะอนุมูลอิสระอะไรอย่างนี้ก็จะมากขึ้นวิตามินเหล่านี้ก็พบว่าช่วยได้ในบางรายนะคะที่จะช่วยเพิ่มจำนวนและคุณภาพของตัวฟองไข่แต่จริงในกรณีของคนไข้อายุน้อยอันนี้อาจจะยังไม่ได้จำเป็นมากแต่ถามว่าทานได้ไหมทานได้โอเคค่ะอีก4คำถามสุดท้ายนะคะของเวลาผ่านไปเพราะว่ามันเลทเวลามานิดนึงแล้วนะคะคำถามต่อมาค่ะเกรดของตัวอ่อน A B Cมีความแตกต่างของเด็กจะแตกต่างกันไหมคะน่าจะหมายถึงความเกรดน่าจะว่าเกรดดีแล้วน้องจะสมบูรณ์ไหมซึ่งต้องบอกว่าความสมบูรณ์ในตัวคนไข้ส่วนใหญ่หมายถึงว่าน้องจะแบบพิการไหมโครโมโซมผิดปกติไหมซึ่งเกรดไม่มีผลนะคะถ้าเราตรวจโครโมโซมแล้วปกติแต่ว่าในแง่ว่าเกรด A ที่เราไม่ทราบโครโมโซมเลยเกรด A B และ C โอกาสที่เกรด A จะตั้งครรภ์มากกว่า B ก็จะมากกว่าแล้วก็มากกว่า C ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรวจโครโมโซมมาโครโมโซมปกติเกรด C ไม่ได้บอกว่าโอ้น้องจะพิการหรือว่ามีปัญหาอะไรอันนี้ไม่เกี่ยวเลยน้องสักคนไข้สามารถที่จะย้ายตัวอ่อนเกรด C ได้นะคะโอเคได้ค่ะคำถามต่อมาค่ะทำ IUI ได้ไข่21 19 17 16 16เยอะพี่สาวก่อนฉีดเชื้อ2วันนะคะสามีเชื้อ20ล้านตัวค่ะมีลุ้นไหมคะทำครั้งแรกจริงๆต้องบอกว่ามีลุ้นอยู่แล้วค่ะแต่เริ่มมาจะมีเริ่มมาคืออายุ30เป็น PCOS ใครวะคนไข้อายุ30ปีเป็น PCOSคาดว่าน่าจะได้ทานยากระตุ้นมาทำให้ตัวฟองไข่มีเยอะอันนี้ขอพูดในแง่ของตัวความรู้นิดนึงคือตามหลักการแล้วของประเทศไทยเรานะคะตามหลักของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ถ้าตัวฟองไข่ที่กระตุ้นขนาดใหญ่เกิน13มิลขึ้นไปอย่างเงี้ยเกิน3ใบเราจะไม่แนะนำให้ทำให้ฉีดเชื้อเนื่องจากว่าถ้าฉีดเชื้อไปแล้วติดมันจะเป็นแฟด5เยอะมากเลยใช่ค่ะแต่ก็อันนี้ในแง่ของกฎหมายไม่ได้มีระบุนะคะแต่ก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมออีกทีนึงว่าจะมีกระบวนการทำยังไงเพราะจริงๆก็คือสามารถที่จะมีแนวทางต่อไปได้เช่นอาจจะแคนเซิลรอบนี้หรือทำยังไงก็ได้ให้ไข่อื่นมันลดลงตกไปก่อนหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอท่านนั้นดีกว่าค่ะนะคะเพราะคุณหมอไม่แนะนำให้แบบถ้าเป็นที่เราเอางี้ถ้าเป็นตัวหมออาจจะขออนุญาตคนไข้แคนเซิลรอบเพราะมันมีความเสี่ยงมากกว่าใช่ค่ะก็ต้องมาคุยกันโอเคค่ะต่อมานะคะเยอะมากเลยค่ะคุณหมอเอ็มเขาคนนี้น่าถามมาแล้วเขาบอกว่าที่ว่าจะไปแอบเช็ค HCG รอบ2ค่ะแล้วเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าถ้าไม่มีเลือดออกไม่ต้องไปเช็คแต่ว่าเมื่อวานมีกากยาอ๋อจากยาที่สอดออกมาเป็นสีอ่อนค่ะอ๋อยังไม่หมดส่วนปวดท้องจี๊ดๆเท้าเย็นเกือบทุกวันเป็นหายๆทนได้ค่ะตรวจมีไหมสามีไม่ให้ตรวจและให้ออกจากบ้านเลยอยากจะเอาคำตอบนี้ไปยืนยันว่าต้องตรวจหรือไม่ตรวจค่ะอ๋อโอ้ต้องออกจากบ้านเลย กดดันเหลือเกินอย่าเพิ่งตรวจค่ะอ่ะ1ก่อนสอดยาไปแล้วมีเลือดออกได้สอดยาเข้าที่ในช่องคลอดซึ่งเวลาเราแนะนำสอดยาให้สุดนิ้วซึ่งสุดนิ้วของแต่ละคนใช่แล้วสิ่งที่เราคาดหวังคือให้สุดนิ้วเพื่ออะไรเพื่อให้ไปอยู่ที่ปากมดลูกปากมดลูกของคนที่ได้รับฮอร์โมนเพื่อที่จะใส่ตัวอ่อนฮอร์โมนของคนที่ตั้งครรภ์ปากมดลูกมันจะมีการเหมือนมีการเปิดขยายในคนไข้ที่เวอร์จินเลยไม่เคยได้ฮอร์โมนไม่เคยมีครรภ์ตั้งครรภ์วัยรุ่นปากมดลูกมันจะอยู่อย่างนี้ทีนี้พอเรามีฮอร์โมนมันจะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเส้นเลือดฝอยที่เคยอยู่ด้านในมันจะออกมาข้างนอกเวลาเราไปถูหรือว่าอะไรทั่วไปเส้นเลือดฝอยมันมีโอกาสแตก
สีชมพูอันนี้ไม่เป็นไรไม่ใช่เลือดแดงๆสดๆใช่ค่ะสามารถที่จะเกิดได้แล้วก็2คืออาการปวดท้องจี๊ดๆอาจจะเป็นเรื่องของการที่มดลูกเตรียมตัวสำหรับการฝังน้องคือมดลูกอาจจะมีการขยายตัวมีเลือดมาเลี้ยงเพิ่มขึ้นหรือจริงๆการปวดท้องจี๊ดๆเป็นเรื่องของลำไส้คืออวัยวะภายในเราอาจจะมีหลายอย่างอยู่ร่วมกันนะคะแต่จริงอาการเหล่านี้ยังไม่ใช่อาการน่ากังวลยังไม่ต้องไปตรวจค่าฮอร์โมนไม่งั้นเดี๋ยวคนไข้จะกังวลใจมากกว่านี้นะคะอ่ะโอเคค่ะเขาถามต่อมาค่ะถ้าประจำเดือนมา21ธันวาค่ะ21ธันวาใช่ถ้าประจำเดือนมา21ธันวาควรเข้าไปเริ่มกระตุ้นไข่ไหมคะกลัวติดหยุดปีใหม่ค่ะอ๋ออันนี้ต้องบอกว่าไม่แน่ใจในแต่ละสถานที่คลินิกสำหรับที่เราถ้าเกิดว่าคนไข้จะมากระตุ้นไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้วนะคะถ้าเกิดประจำเดือนมาหลังวันที่9ธันวาอันนี้อาจจะงดให้บริการแต่ถ้าประจำเดือนมาหลังวันที่25ธันวาอันนี้โอเคเข้ามาปรึกษาเราเอาตั้งแต่ฟองไข่ตั้งต้นเพราะว่าการกระตุ้นไข่โดยปกตินะคะก็จะฉีดยารอบแรกประมาณ5วันอาจจะบวกลบ1วันก็คือ 4-6 วันซึ่งการฉีดรอบแรกเรามาอัลตราซาวด์จากคร่อมช่วงปิดปีใหม่เรามาเจอกันวันที่2ธันวาที่คลินิกเปิดอยู่แล้วก็ทันจะทันนะคะแต่ว่าต้องแล้วแต่ที่นะอันนี้หนูไม่แน่ใจไม่รู้ว่าปรึกษาที่ไหนวะถ้าเป็น CFC ก็คือตามที่หมอเอ็มพูดใช่ค่ะคุณหมอเอ็มเมื่อกี้ที่พูดอะไอ้คนที่ไข่ไอ้ทำซีสเขาบอกว่าไข่ขาวๆ19มิลไม่ตกเลยใส่ตัวอันติดไหมจำได้ไหมอ๋อเขียนยาวๆจริงๆที่เขาบอกว่าเขาเป็นซีสสิบเก้ามิลคือ2เซนถ้ามีมานานแล้วแล้วระหว่างเนี้ยมีการกระตุ้นตัวไข่แล้วมีการเก็บไข่ไปแล้วคุณหมอน่าจะพิจารณาแล้วว่าไม่น่าจะมีปัญหานะคะแต่ว่าต้องดูด้วยว่าหน้าตาของตัวซีสเป็นยังไงแล้วก็ผลค่าฮอร์โมนอะไรต่างๆก่อนหน้านี้ที่คุณหมอเคยตรวจเจอค่ะว่ามันมีปัญหาไหมเพราะว่าจริงๆถ้าผ่านการกระตุ้นมาแล้วซิสอยู่เป็นปีเลยอะค่ะคิดว่าอาจจะเป็นอยู่ข้างๆรังไข่ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นตัวที่ไม่ก่อปัญหาเอางี้ดีกว่าโอเคบางทีข้อมูลที่ให้มาคุณหมออาจจะวิเคราะห์ได้ไม่แบบอาจจะเพราะว่ายังให้มาไม่ครบจริงๆมันต้องละเอียดมากๆถึงจะวิเคราะห์ได้ถูกนะคะโอเคคำถามต่อมาค่ะสามคำถามนะคะถ้าอายุ31ปีค่ะทำ IVF ทำให้มีทำการทำ IVF ทำให้ไข่มีโอกาสบอบช้ำและถึงบลาสมากกว่าอิกซี่ไหมคะเพราะล่าสุดเพิ่งทำอิกซี่เก็บไข่ได้16แต่เขาถึงบลาสแค่2ตัวตรวจโครโมโซมผ่านแค่1ตัวถามเผื่อเอาไว้เป็นการเลือกในรอบหน้าค่ะจริงๆแสดงว่าคนไข้อาจจะเคยทำทั้ง IVF และ ICSI หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าณที่นั้นมีทั้ง IVF และ ICSI แต่ต้องบอกว่าเทรนด์ปัจจุบันจะเป็น ICSI ส่วนใหญ่แล้วทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกส่วนเรื่องของความบอบช้ำเนี่ยมันไม่ได้มีผลชัดเจนในแง่ที่ว่าตัวอ่อนที่เราปฏิสนธิไปเป็นระยะวันแรก 2PN แล้วไปถึงระยะบลาสปัจจัยจริงๆคือตัวคุณภาพของตัวอ่อนเองซึ่งคุณภาพของตัวอ่อนก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณภาพของตัวเซลล์ไข่แล้วก็คุณภาพของตัวอสุจิด้วยการที่เขาไม่ไปถึงระยะบลาสจะหลักๆจะเป็นตัวคุณภาพของเขาเองแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของโครโมโซมด้วยที่ว่าถ้ามาผ่านแค่ตัวเดียวแสดงว่าน่าจะเป็นคุณภาพหลักๆเพราะว่าปกติก็ตัวโครโมโซมปกติก็มีตัวเดียวด้วยโอเคค่ะอ่ะคำถามนี้ค่ะเขาถามว่าถ้าเขาทำเด็กหลอดแก้วค่ะครั้งแรกค่ะมีเปอร์เซ็นต์ติดเยอะมากไหมคะเปอร์เซ็นต์การติดถ้าทำเด็กหลอดแก้วก็ต้องมากกว่าคือเปอร์เซ็นต์การติดเด็กหลอดแก้วโดยปกติก็อาจจะประมาณคือเรนจ์มันจะกว้างนะคะอาจจะเป็น 50-60% สำหรับที่เราที่มีรอบการรักษามาก็จะเกิน 60-65% ในทุกรอบการรักษาแล้วก็จะต้องขึ้นอยู่ด้วยว่าคนไข้ตรวจโครโมโซมหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดตรวจโครโมโซมแล้วโครโมโซมปกติเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเกิน 70% ขึ้นไปโอเคคำถามสุดท้ายแล้วท้ายสุดแล้วนะคะของวันนี้ค่ะจริงๆมี2คำถามแล้วเอาไงดีเอาไหมคะคุณหมออีกสองคำถามสองคำสุดท้ายแล้วนะคะไม่อ่านเพิ่มแล้วนะคะตัวอ่อนระยะบาสเดย์5กับเดย์6ถ้าตรวจโครโมโซมจะเจอความผิดปกติต่างกันไหมคะเดย์6จะเจอความผิดปกติมากกว่าเดย์5ไหมอันนี้เหมือนเพิ่งมีวิจัยออกมาเมื่อก่อนหน้านี้คือเขาก็พบว่าในระยะเดย์6
ที่เป็น blast มีตัวโครโมโซมผิดปกติมากกว่า day 5แล้วก็มีเทียบกับ day 7ด้วยซึ่ง day 7ก็จะเยอะกว่าเหมือนกันก็มีผลแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่คนไข้สามารถเลือกได้โดยปกติคุณหมอก็จะเลือกใส่ตัวอ่อนระยะ day 5ที่เป็น blast ก่อนอยู่แล้วที่ปกติแต่ถ้าเกิดไม่มีมีแต่ day 6ที่เป็น blast และโครโมโซมปกติก็ใส่ได้และตั้งครรภ์ได้น้องปกติเหมือนกันโอเคค่ะคือถ้าโครโมโซมปกติมันค่อนข้างโอเคแล้วค่ะมาถึงคำถามสุดท้ายของวันนี้ของเราแล้วนะคะขอโทษคำถามอื่นด้วยนะคะอ่ะอายุ31ปีค่ะน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะคะน้ำหนัก69สูง163ทำ IUI มา4รอบไม่ติดค่ะผนังมดลูกสวยไข่โต 20-22 มิลทุกครั้งมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ไม่ติดตัดสินใจจะทำอีกซี่จะมีโอกาสติดไหมคะตั้งใจทำอีก GFC ค่ะโอเคขอบคุณค่ะที่ให้ไว้วางใจทาง GFC ของเรานะคะ คือปัจจัยเรื่องของว่าทำไมไม่ตั้งครรภ์จากการฉีดเชื้อเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากเพราะจริงๆการฉีดเชื้อมันค่อนข้างที่จะเรียนแบบการตั้งครรภ์เองทางธรรมชาติ1คือต้องมีไข่ตกจริงการที่ไข่โตไข่อาจจะไม่ตกก็ได้2ตัวอสุจิต้องสามารถที่จะว่ายไปถึงตัวเซลล์ไข่ที่ตกมาแล้วและเจาะผ่านเปลือกไข่ได้3ตัวอ่อนที่ปฏิสนธิแล้วก็จะต้องโตไปตามปกติตามมาตรฐานของเขาไปถึงระยะ blast แล้วก็4ก็จะต้องไปฝังตัว5ก็คือต้องโตต่อเองที่จะมาเป็นน้องให้กับเรากว่าจะผ่านในขั้นตอนต่างๆมันอาจจะมีปัจจัยบางอย่างที่โอเคมันอาจจะยังไม่ perfect ทำให้อาจจะสิ้นสุดที่ขั้นตอนนี้ยังไปไม่ถึงผลลัพธ์ที่จะคลอดน้องซึ่งถ้าเกิดว่า4รอบนี้แล้วหมอก็แนะนำว่ามาทำอีกซี่เนี่ยแหละค่ะมาได้เลยนะคะปีใหม่เราจะหยุดประมาณเมื่อไหร่คะคุณหมอเอ็มปีใหม่ก็คือจะเริ่มหยุดตั้งแต่วันที่28ธันวาคมนะคะก็คือมาก่อนได้28ค่ะรักษาค่ะโอเคคำถามสุดท้ายเราคือคำถามอื่นที่อ้อมไม่ได้อ่านก็ขออนุญาตไม่อ่านนะคะมันเลทเวลามาเยอะมากแล้วเดี๋ยวให้แอดมินตอบด้านหลังนะคะก็ขอบคุณคุณหมอเอ็มมากๆเลยสำหรับคำถามวันนี้เยอะแยะมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าอ้อขอพูดก่อนรอบหน้าเดือนธันวาคมนะคะเราจะเจอคุณหมอปรวันวันที่12นะคะแล้วก็จะเจอคุณหมอเอ็มนะคะคุณหมอชมพูนุชวันที่26นะคะเรามาเจอกันได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้ามาเจอทั้ง2ท่านหรือเจอท่านอื่นหรือว่าจะนัดนะคะก็โทรได้ที่0974845335นะคะแล้วก็ฝากเพจคุณหมอนิ้งไว้นะคะมีลูกยากเป็นหวักปรึกษาหมอแล้วก็พบกันใหม่นะคะวันที่12ค่ะวันนี้ขอบคุณหมอเอ็มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ